รับชม Voice News ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตกทม.สั่งทุกพื้นที่เร่งลอกท่อระบายน้ำทั้งหมดคืนนี้รับมือน้ำฝนระลอกใหม่ส่วนหลายจังหวัดยังเผชิญน้ำป่าไหลหลากตำรวจ201นายทั่วประเทศร่วมคลี่คลายคดีระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าผู้บัญชาการทหารบกระบุคดีมีความคืบหน้าสคบ.เปิดผลสอบกระทะโคเลคิงจาก2หน่วยงานเบื้องต้นระบุมีความปลอดภัยสารละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉลองแชมป์ฟุตบอลยูโรปาลีกแบบเงียบๆไว้อาลัยเหตุระเบิดเมืองแมนเชสเตอร์Voice News ในวันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามความคืบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะซึ่งก็กำลังติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุล่าสุดก็มีหลักฐานเรื่องของรูปภาพนะคะจากกล้องวงจรปิดด้วยขณะเดียวกันหลายคนอาจจะต้องติดตามการเรื่องของผลสอบกระทะโคเลคิงตอนนี้ออกมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเอ๊ะสรุปแล้วเราผู้บริโภคจะสามารถเรียกร้องอะไรได้หรือไม่นะคะใน2หน่วยงานที่มีผลสอบออกมาล่าสุดคือเบื้องต้นนะคะมีความปลอดภัยสารละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขณะเดียวกันเรื่องของสภาพอากาศไม่พูดถึงไม่ได้ต้องติดตามกันเย็นนี้ว่าจะมีฝนตกแบบเมื่อคืนอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องกันจนถึงช่วงเช้าทั้งในเมืองนอกเมืองกรุงเทพมหานครถนนแทบจะเป็นคลองเลยก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนไปสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เสียงบ่นคงเยอะกว่านี้นะคะทำไมล่ะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกท่านหนึ่งเสียงบ่นอาจจะคือเสียงบ่นยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าเสียงตำหนิติดติงอาจจะน้อยหน่อยน้ำรอการระบายนะคะติดตามการหลังจากนี้กรมอุตุบอกว่าโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะ 4-5 วันนี้ยังคงมีฝนตกชุ่มฉ่ำให้คลายร้อนกันอย่างเต็มที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมสั่งให้เร่งระบายน้ำที่เหลือในจุดท่วมขังนะคะวันนี้ให้แล้วเสร็จค่ะและคืนนี้ค่ะก็จะจัดให้เจ้าหน้าที่ลอกท่อใหม่ทั้งหมดนะคะหลังฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนเนี่ยทำให้กรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาการระบายน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันมีถนนหลายสายนะคะท่วมทั้งหมด25จุดค่ะถนนลาดพร้าวนะคะน้ำท่วมขังตลอดเส้นทางค่ะทำให้รถเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีวันนี้หยุดเรียน1วันค่ะเนื่องจากมีน้ำท่วมขังทั้งในและนอกโรงเรียนถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงน้ำท่วมเต็มทุกพื้นที่โรงเรียนสาธิตรามคำแหงเปิดเรียนปกติถนนรัชดาภิเษกช่วงศาลอาญายาวประมาณ100เมตรถนนงามวงศ์วานค่ะน้ำท่วมตลอดสายทำให้ถนนรัตนาธิเบศรติวานนท์เข้าแครายการจราจรติดหนักแยกกรุงเทพกรีฑาถนนวิภาวดีขาออกตั้งแต่หน้าอาคารวังเด็กหน้าไทยรัฐต่อไปจนถึงถนนแจ้งวัฒนะนะคะซอยพร้อมพงษ์สุขุมวิท39ค่ะถนนพัฒนาการก็มีน้ำท่วมขังตลอดเส้นทางเสมอฟุตบาทถนนพหลค่ะเข้าจากขสมกถึงสะพานบางบัวน้ำท่วม1เลนเสมอฟุตบาทเหมือนกันจุดกลับรถสะพานบางบัวนะคะหน้าโรงแรมมารวยถึงธนาคารเพื่อการเกษตรถนนรามอินทราขาเข้าจากสนามกอล์ฟถึงวงเวียน1เลนเสมอฟุตบาทนะคะแล้วก็ถนนกระปะพึกขาเข้าก็ท่วมเล็กน้อยค่ะศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ยังมีถนนสายหลักอีก3จุดจาก25จุดที่ต้องเร่งระบายน้ำอยู่ค่ะประกอบไปด้วยถนนศรีนครินทร์บริเวณวัดศรีเอี่ยมเขตประเวศถนนพัฒนาการบริเวณแยกคลองตันคลองลาวเขตสวนหลวงค่ะและถนนสุขุมวิทบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งขาออกเขตบางนาโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งให้สำนักระบายน้ำเร่งระบายน้ำที่เหลือในจุดท่วมขังวันนี้ให้แล้วเสร็จโดยคืนนี้ก็จะให้เจ้าหน้าที่ลอกท่อใหม่ทั้งหมดนะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศเตือนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมค่ะได้เห็นภาพรวมน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันแล้วพาไปเจาะเฉพาะพื้นที่กันบ้างค่ะพื้นที่เขตลาดพร้าวก็หนักพอสมควรเหมือนกันนะคะชาวบ้านริมคลองลาดพร้าวประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังค่ะเนื่องจากว่าน้ำในคลองเอ่อล้นเข้าท่วมขณะที่ภายในบริเวณของวัดลาดพร้าวนะคะพระสงฆ์ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางค่ะปริมาณน้ำจากคลองวัดลาดพร้าวเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่วัดลาดพร้าวค่ะระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตร
หลังจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งทางวัดตั้งตัวไม่ทันเพราะคิดว่าการระบายน้ำจะดีขึ้นในช่วงเช้าพระครูปลัดสังวาลเทวสโรเลขาเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวบอกค่ะว่าวัดลาดพร้าวท่วมหนักกว่าทุกครั้งเลยนะคะครั้งนี้เพราะว่าเขื่อนริมคลองลาดพร้าวถูกรื้อออกไปก็เลยทำให้น้ำในคลองล้นเข้าท่วมมาในวัดค่ะส่งผลกระทบอยู่ก็มันตกตลอดเลยทั้งคืนเกี่ยวกับทางชายคลองด้วยมันก็ผสมกันไปกับทางเขื่อนทางอะไรเนี่ยตอนนี้เขารื้อเขื่อนอยู่ด้วยมันก็เลยเข้ามาแล้วก็ออกดูดเอาไปออกไม่ได้ดูดไปเข้ามาดูดไปเข้ามาขณะที่ภายในซอยรามคำแหง 43/1 นะคะมีน้ำท่วมขังทั้งซอยค่ะสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรทำให้การจราจรติดขัดประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าหากฝนตกหนักน้ำก็จะท่วมขังทุกครั้งทำให้สัญจรไปมาไม่สะดวกก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลท่อระบายน้ำนานมากแล้วก็ลำบากอยู่แล้วเวลาคนเขาเดินสัญจรไปมาเนี่ยเขาจะไม่มีทางเดินเลยบางทีพวกข้าราชการเขาเดินกลับบ้านเนี่ยเขาจะไม่มีทางเดินข้างในก็ท่วมเยอะเมื่อเช้าออกมาข้างในออกมาไม่ได้เลยเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดสถานีสูบน้ำโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกลุ่มเหนือระยะที่2ประกอบไปด้วยสถานีสูบน้ำ3แห่งคือสถานีสูบน้ำคลองบางขวดเขตลาดพร้าวสถานีสูบน้ำคลองดอนอีกาและสถานีคลองลำเจียกเขตบึงกลุ่มโดยยืนยันว่าสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก10ตารางกิโลเมตรและรองรับปริมาณน้ำฝนได้ไม่น้อยกว่า100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยค่ะว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำผลัดเวรประจำที่สถานีสูบน้ำแต่ละแห่งอย่างน้อย1คนตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังกรณีฝนตกพร้อมยืนยันกับชาวกรุงเทพนะคะว่าปีนี้จะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งบนท้องถนนและในเขตที่อยู่อาศัยอย่างที่เคยเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะงั้นต้องจับตาดูนะคะว่าจะไม่มีน้ำท่วมขังเหมือนในอดีตเกิดขึ้นอีกแล้วตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้บอกไว้หรือไม่นะคะเพราะหลังจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วชุ่มฉ่ำกันไปอีกถึงวันที่28พฤษภาคมนะคะนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่อื่นๆกันบ้างนะคะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่เลยทีเดียวทำให้มีการสั่งระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำจากย่านชุมชนที่ถูกน้ำท่วมขังด้วยค่ะสภาพน้ำที่ท่วมขังในถนนซอยสามัคคีนะจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมการจราจรติดขัดไปจนถึงหมู่บ้านประชานิเวศ2โดยเฉพาะที่หมู่บ้านประชาชื่นเพราะว่ามีน้ำท่วมขังสูงถึงระดับหัวเข่ารถเล็กเนี่ยผ่านเข้าออกด้วยความยากลำบากด้านถนนเลียบคลองประปาจากแยกพงเพชรมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะนะคะมีระดับน้ำสูงตลอดเส้นทางค่ะบางพื้นที่ท่วมสูงกว่าทางเท้ารถยนต์จอดเสียหลายคันชาวบ้านต้องลุยน้ำออกมาทำงานในช่วงเช้าด้วยความยากลำบากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกครั้งนะคะฝนตกหนักพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยรอดสักครั้งเลยทีเดียวค่ะทีนี้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมนะคะดูต่างจังหวัดกันบ้างตอนนี้แม่น้ำยมก็เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่บ้านเกาะสาริกาตำบลรังนกอำเภองะสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะกว่า20หลังคาเรือนระดับน้ำท่วมสูง 40-50 เซนติเมตรค่ะประชาชนต้องใช้เรือในการสัญจรและนำของมีค่าทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดไว้บนถนนค่ะรวมไปถึงก็ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงบนที่สูงด้วยชาวบ้านระบุนะคะว่าปีนี้น้ำมาเร็วแล้วก็เอ่อล้นท่วมเร็วกว่าทุกปีค่ะไปกันที่จังหวัดนครพนมค่ะคุณผู้ชมคะฝนที่ตกติดต่อกันเกือบ5ชั่วโมงนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยเฉพาะตลาดสดย่านการค้าค่ะทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าต้องเร่งเก็บสินค้าขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายทางเทศบาลก็เร่งระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเตรียมรับมือกับพายุฝนระลอกใหม่ด้วยปิดท้ายค่ะไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาที่จังหวัดอ่างทองนะคะก็กำลังเร่งสำรวจนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมเสียหายไปหลายร้อยไร่นี่น้ำท่วมเต็มพื้นที่เลยนะคะพร้อมกับระดมเครื่องสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากที่นาหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำก็ท่วมขังที่นาอย่างรวดเร็วต้องหาทางยื้อชีวิตต้นข้าวเอาไว้ให้รอดค่ะเพราะว่าเพิ่งลงทุนไปเพาะปลูกไปได้เพียง1สัปดาห์เท่านั้นเองน้ำก็มาท่วมแบบนี้แล้วนะคะ
ความพยายามในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไปดูแลเรื่องความพร้อมการระบายน้ำรวมไปถึงเรื่องการลอกท่อด้วยทำขนาดนี้แล้วน้ำยังท่วมขังกันอยู่รวมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะแม้จะเฝ้าระวังก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ก็ไม่ใช่ที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมขังแบบนี้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นปัญหาเรื้อรังที่เมืองใหญ่ทั่วโลกต่างก็เผชิญค่ะแต่ที่ประเทศจีนมีนวัตกรรมในการรับมือกับน้ำท่วมด้วยการสร้างเมืองฟองน้ำติดตามจากรายงานค่ะในแต่ละปีเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับฝนตกอย่างหนักปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดปีมากกว่า1ล้านล้านลิตรซึ่งแม้ว่าหลายเมืองจะประสบความสำเร็จในการระบายน้ำอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนไม่ต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมแต่คำถามที่ตามมาคือปริมาณน้ำฝนที่ถูกระบายได้ถูกนำมาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาความไม่สมดุลระหว่างภัยแล้งและน้ำท่วมโดยกว่า650เมืองทั่วประเทศต่างเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำด้วยเหตุนี้จีนจึงทุ่มงบประมาณสร้างโครงการเมืองฟองน้ำนำร่องใน16พื้นที่เช่นนครฉงชิ่งเซี่ยเหมินเซี่ยงไฮ้และเขตปกครองตนเองฮ่องกงขณะที่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองในปัจจุบันได้ส่งผลให้ที่ดินในเมืองมีราคาสูงขึ้นจนกระทั่งบริษัทเอกชนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงรัฐบาลท้องถิ่นในหลายประเทศเลือกที่จะถมคูคลองบ่อน้ำพื้นที่รับน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นแต่จีนกลับทำในสิ่งตรงข้ามนั่นคือรัฐบาลจีนตัดสินใจอนุมัติงบประมาณกว่า 2,800 ล้านบาทสร้างบ่อน้ำบ่อบำบัดน้ำและพื้นที่รับน้ำเพื่อนำน้ำฝนเหล่านี้มาบริหารจัดการผ่านกระบวนการบำบัดหรือกรองให้สะอาดจนสามารถนำน้ำเหล่านี้กลับมาใช้ในการเกษตรกรรมอุปโภคและบริโภคได้ใหม่อีกครั้งนอกจากนี้อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จีนตัดสินใจนำมาใช้คือการสร้างถนนและทางเดินเท้าที่มีรูพรุนซึ่งทำให้น้ำสามารถไหลผ่านพื้นผิวสู่ชั้นดินหรือไหลลงสู่ระบบระบายน้ำใต้ดินได้อย่างรวดเร็วต่างจากพื้นผิวคอนกรีตหรือปูนแบบเดิมที่แทบจะไม่สามารถระบายน้ำได้ทำให้ต้องพึ่งพาท่อระบายน้ำเป็นหลักโดยเทคโนโลยีถนนที่มีรูพรุนนี้ไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ที่จีนคิดค้นขึ้นเองแต่เป็นการบูรณาการระบบการบริหารจัดการน้ำของสหรัฐออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรเข้าด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นจีนยังสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนสร้างสวนบนหลังคาของอาคารเพื่อเรียนแบบการดูดซึมน้ำแบบธรรมชาติแทนที่จะปล่อยให้ฝนที่ตกลงมาไหลลงสู่พื้นดินเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนจนเสียหายซึ่งแม้ว่าการปล่อยให้ต้นไม้ดอกไม้และสนามหญ้าในสวนดูดซึมน้ำจะสามารถลดปริมาณน้ำที่ท่วมขังได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่รัฐบาลจีนก็เชื่อว่าหากอาคารบ้านเรือนทุกหลังหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างสวนบนหลังคาวิธีการนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากแม้การเนรมิตเมืองทั้งเมืองให้กลายเป็นเมืองฟองน้ำตามตัวแบบของจีนจะทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการขุดลอกคูคลองการสร้างท่อระบายน้ำเพิ่มเติมซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและค่าใช้จ่ายน้อยอย่างไรก็ตามนักวิจัยชาวจีนกลับเปิดเผยว่าแท้ที่จริงแล้วค่าใช้จ่ายในการขุดลอกท่อระบายน้ำและสร้างท่อระบายน้ำเพิ่มเติมกลับใช้เงินและเวลามากกว่าการสร้างระบบสาธารณูปโภคแบบใหม่ซึ่งนี่ยังไม่รวมผลกระทบอย่างการจราจรติดขัดหรือการรื้อถอนระบบขนส่งสาธารณะที่ประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้ยากช่วงนี้หลายประเทศทั่วโลกนะคะเตือนเหตุเฝ้าระวังภัยก่อการร้ายหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเราก็เกิดเหตุไปนะคะส่งความคืบหน้าทางคดีหลังเกิดเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะล่าสุดเนี่ยทางตำรวจบอกว่าได้ภาพสเก็ตผู้ต้องสงสัยแล้วสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Elevenช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามความคืบหน้านะคะหลังเกิดเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะโดยผู้บัญชาการทหารบกนะคะยังคงให้น้ำหนักฝีมือคนในประเทศค่ะขณะที่ทางคดีมีรายงานว่าตำรวจได้ภาพสเก็ตผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกและในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติแถลงความคืบหน้าระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎกล่าวว่า
ขณะนี้ทางคดีมีความคืบหน้าไปมากนะคะและยังให้น้ำหนักฝีมือคนในประเทศเป็นผู้ที่ก่อเหตุแต่ว่ายังไม่สามารถสรุปถึงความเชื่อมโยงกับบุคคลที่อยู่ต่างประเทศได้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นขณะที่ประเด็นความเกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้ยังเป็นเพียงการวิเคราะห์จากพยานวัตถุประกอบระเบิดซึ่งก็มีลักษณะที่คล้ายกันเท่านั้นท่านคงพูดในภาพรวมๆที่ผ่านมาก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่หลบหนีคดีไปอยู่ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้างแล้วก็ค่อนข้างจะแสดงท่าทีก้าวร้าวส่วนคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าแต่ว่าคือคนภายในแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันในกลุ่มฮาร์ดคอร์ที่เราเคยจับไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็เป็นมุมวิเคราะห์เป็นมุมวิเคราะห์มุมหนึ่งนะครับว่าที่ตำรวจหรือฝ่ายใดออกมาให้ข้อมูลเรื่องการทำระเบิดขณะนี้ก็มีความเชี่ยวชาญอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มันอาจจะเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการทำหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับนอกจากนี้พลเอกเฉลิมชัยยอมรับเขาว่าได้หารือในระดับผู้ใหญ่ในการนำประกาศคสช.ฉบับที่50/2557ให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดกลับมาใช้บังคับกับคดีเหล่านี้แต่ว่ายังไม่มีการเสนอไปยังหัวหน้าคสช.เพื่อพิจารณาค่ะขณะที่มีรายงานนะคะว่าตำรวจได้ภาพสเก็ตผู้ต้องสงสัยก่อเหตุวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วส่วนภาพวงจรปิดทีมสืบสวนพบว่ามีเพียง4ตัวเท่านั้นค่ะที่สามารถใช้งานได้และน่าจะจับภาพผู้ก่อเหตุโดยอยู่ระหว่างการแกะรอยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมาถึงที่เกิดเหตุก่อนระเบิดไม่นานส่วนจดหมายที่แจ้งเตือนเหตุระเบิดพบว่ามีการส่งไปยังสถาบันประสาทวิทยา2ฉบับและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ1ฉบับโดยลายมือที่เขียนเป็นคนละคนกันและเมื่อทีมสืบสวนนำรายชื่อที่เขียนในจดหมายไปตรวจสอบพบว่ามีบุคคลที่มีชื่อซ้ำกันถึง97คนล่าสุดพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนพร้อมระดมนายตำรวจที่เชี่ยวชาญด้านสืบสวนด้านสอบสวนด้านการข่าวด้านอำนวยการทั่วประเทศรวม201นายเป็นคณะทำงานค่ะเพื่อเร่งสืบสวนจับกุมผู้ที่กระทำความผิดรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีระเบิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยแค่ช่วง2สัปดาห์มานี้นะคะเกิดเหตุรุนแรงหลายประเทศหลายจุดทั่วโลกทำให้หลายประเทศทั่วโลกเช่นเดียวกันก็ต้องเตือนประชาชนของตัวเองให้เฝ้าระวังเหตุก่อการร้ายหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดที่นครแมนเชสเตอร์ของอังกฤษกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียแล้วก็เหตุปะทะนองเลือดระหว่างกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมกับกองทัพฟิลิปปินส์ในหลายวันที่ผ่านมาค่ะนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศยกระดับเตือนภัยก่อการร้ายขั้นสูงสุดจากเหตุระเบิดที่นครแมนเชสเตอร์ของอังกฤษเมื่อช่วงค่ำวันที่22พฤษภาคมบริเวณจุดขายตั๋วของแมนเชสเตอร์อารีนาสถานที่จัดคอนเสิร์ตนักร้องสาวชื่อดังชาวอเมริกันอารีอาน่ากรันเดที่มีผู้เสียชีวิต22รายและบาดเจ็บ64คนโดยตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว8คนค่ะส่วนใหญ่เป็นญาติของนายซาวมาอาเบดีมือระเบิดชาวอังกฤษเชื้อสายลิเบียวัย22ปีที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนผู้ต้องสงสัยอีก2คนเป็นชาวลิเบียที่ฟิลิปปินส์นะคะนายโรดิโกดูเตเต้ค่ะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็ประกาศกฎอัยการศึกทั่วเกาะมินดานาวพร้อมสั่งตรึงกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงรอบเมืองและอพยพประชาชนบางส่วนออกจากพื้นที่สู้รบซึ่งขณะนี้นะคะกลุ่มติดอาวุธมาอูเตซึ่งก็มีแนวคิดแบ่งแยกดินแดนยังคงต่อสู้กับกองทัพรัฐบาลที่เมืองมาลาวีล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย21รายส่วนเหตุระเบิดสถานีรถประจำทางตะวันออกของกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียช่วงค่ำวานนี้มีผู้เสียชีวิต5รายแบ่งเป็นตำรวจ3นายผู้ก่อเหตุ2คนและผู้บาดเจ็บอีก10คนเหตุระเบิดครั้งนี้เป็นการโจมตีกรุงจาการ์ตาครั้งที่2ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งแรกมีเครือข่ายกลุ่ม IS เป็นผู้ก่อเหตุถือเป็นการก่อเหตุครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านนายซาอิดฮามิดีรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะก็เตือนประชาชนเฝ้าระวังภัยก่อการร้ายในภูมิภาคโดยระบุว่ากลุ่มติดอาวุธคาติบะนูซันตาลาที่เคลื่อนไหวอยู่ในมาเลเซียก็มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม IS และอาจจะเคลื่อนไหวก่อเหตุต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตำรวจและหน่วยปราบปรามการก่อการร้ายนะคะจึงเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดและยังมีความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและตำรวจสากลเพิ่มเติมด้วยค่ะ
จากเรื่องของการก่อเหตุระเบิดและความไม่สงบในพื้นที่ทั่วโลกนะคะมากันที่เรื่องใกล้ตัวของเราการโพสต์การจะส่งคลิปอะไรบนโลกออนไลน์นะคะวันนี้มีความคืบหน้านะคะโดยผู้ให้บริการ OTT ค่ะได้เสนอกสทช.นะคะลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อคัดกรองผู้ให้บริการนะคะขณะที่กสทช.ก็เตรียมเรียกผู้ให้บริการเนื้อหาผ่าน YouTube และ Facebook หารือกันในวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้ค่ะพันเอกณทีสุกลรัตน์รองประธานกสทช.หารือร่วมกับผู้ประกอบการ OTT ทั้งไทยและต่างประเทศประมาณ 30-40 รายนะคะเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้ให้บริการ OTT เสนอให้ลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลผู้ประกอบการเบื้องต้นและเสนอให้สำนักงานกสทช.ออกแนวทางกำกับดูแลผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศให้เท่าเทียมกันนอกจากนี้ในวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้กสทช.จะเรียกผู้ให้บริการเนื้อหาผ่าน YouTube และ Facebook ที่มีผู้ติดตามเกิน1ล้านคนคาดว่ามีประมาณ100ยูสเซอร์อาทิเพจวูดดี้ยูไลฟ์วีอาร์โซและข่าวสดมาหารือร่วมกันค่ะก่อนจะสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มภายในเดือนมิถุนายนนี้พันเอกณทียืนยันค่ะว่าที่ผ่านมากฎหมายกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครอบคลุมอยู่แล้วแต่ว่าอาจต้องปรับแก้บางส่วนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งนี้ในปี2559ธุรกิจ OTT มีรายได้จากการโฆษณาสูงถึง 5,000 ล้านบาทและคาดว่าจะแตะ 10,000 ล้านบาทในอีก 2-3 ปีข้างหน้าซึ่งรายได้ส่วนนี้ยังไม่รวมค่าบอกรับสมาชิกซึ่งในปีก่อนอยู่ที่เกือบ 1,000 ล้านบาทในสัปดาห์นี้นะคะใครติดตาม Voice TV จะเห็นได้ว่าเรามีแคมเปญ Back to School นะคะช่วงหน้าค่ะ Back to School วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของน้องเรไลนะคะซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบสร้างทักษะแบบคิดวิเคราะห์ความคิดความเห็นของน้องเป็นอย่างไรสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ Bayer Cool สีเยี่ยนเวอร์เบอร์5บวกช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามรายงานพิเศษนะคะ Back to School 2017นะคะหนึ่งในทักษะสำคัญของคนในศตวรรษที่21คุณผู้ชมคือการคิดวิเคราะห์ซึ่งสามารถฝึกได้หลายรูปแบบนะคะเช่นการเขียนค่ะเพราะว่าทุกตัวอักษรที่ถ่ายทอดลงบนกระดาษก็จะต้องผ่านการประมวลความคิดวิเคราะห์สาระสำคัญและเรียบเรียงให้เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์เพจ Facebook เรไรรายวันคือหนึ่งในต้นแบบที่ประสบความสำเร็จติดตามจากรายงานชุด Back to School 2017สร้างปัญญาเพื่ออนาคตต้นหลิวเขียนคำสำคัญลงในกระดาษเปล่าประมาณ10คำก่อนจะร้อยเรียงคำเหล่านั้นด้วยคำเชื่อมและขยายความจนเป็นประโยคที่สมบูรณ์ซึ่งแต่ละวันเธอจะเลือกเขียนบันทึกเพียงหนึ่งเหตุการณ์เท่านั้นอย่างบันทึกในวันที่20พฤษภาคม2560เธออยากเขียนเรื่องที่พ่อบอกว่าคนอินเดียเก่งภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์และนี่ก็คือคำสำคัญส่วนหนึ่งมีคำว่าอินเดียซองแล้วก็มีคำว่าลูกพี่ลูกน้องแล้วก็มีภาษามีอังกฤษแล้วก็มาญี่ปุ่นประเทศแล้วก็พิมพ์สัมผัสนี่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้การเขียนบันทึกของต้นหลิวง่ายขึ้นและสื่อความได้อย่างชัดเจนแต่กว่าจะค้นพบวิธีนี้ก็ต้องลองผิดลองถูกมากว่า6เดือนต้นหลิวเริ่มเขียนบันทึกเมื่อประมาณ2ปีก่อนหลังเข้าร่วมโครงการสมุดบันทึกวัยเยาว์ของกระทรวงวัฒนธรรมจากการชักชวนของแม่ช่วงแรกยอมรับว่าไม่รู้จะเขียนอะไรเพราะหากบันทึกกิจวัตรประจำวันก็ไม่มีอะไรแตกต่างและก็คงจะน่าเบื่อแม่จึงชวนให้เขียนเรื่องที่เธอรู้สึกประทับใจไว้กลับมาอ่านตอนโตเรื่องที่หนูไปเจอมาเพราะว่าหนูชอบอ่านเพราะว่าหนูจะได้ไม่ต้องมาถามคุณตาคุณยายทุกคนในบ้านอีกต่อไปหนูก็จะได้อ่านเลยก็ถามมึงก็ไปเปิดดูเลยว่าตอนเด็กๆเป็นยังไงบันทึกของต้นหลิวเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อแม่ของเธอเปิดเพจ Facebook ในชื่อเรไรรายวันเพื่อโพสต์ภาพถ่ายบันทึกทุกวันล่าสุดมีผู้ติดตามกว่า 270,000 คนผู้อ่านส่วนใหญ่ชื่นชมลายมือที่บรรจงอ่านง่ายความช่างคิดช่างสังเกตและยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับพ่อแม่คนอื่นๆฝึกให้ลูกเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาระบบการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่เด็ก
การเขียนช่วยเพราะอะไรเพราะเวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องแบกความคิดออกมาว่าเราเห็นอะไรบ้างเราคิดอะไรบ้างเราเป็นยังไงบ้างแล้วพอเราเขียนความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะมีเวลาในการทบทวนแล้วเวลาเขียนบ่อยๆมันก็เท่ากับฝึกทบทวนบ่อยๆการทบทวนมีประโยชน์มากจะทำให้เขารู้ว่าเขาจะทำอย่างไรในปัจจุบันสิ่งที่ผ่านมาเขาเคยทำอะไรมาแล้วและอนาคตต่อไปในเรื่องเดียวกันเนี่ยเขาจะทำมันยังไงระบบการศึกษาไทยที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยและยังเน้นการท่องจำมากกว่าการชวนให้นักเรียนกล้าคิดอย่างมีเหตุผลยังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้แม่ของต้นหลิวต้องการเริ่มต้นสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่ที่บ้านเพื่อให้ลูกของเธอพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในอนาคตวีรานันท์กันหา Voice TV รายงานและในคืนนี้ใน Tonight Thailand น้องต้นหลิวและคุณแม่ก็จะมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะใครที่อยากรู้ว่าคุณแม่สอนน้องอย่างไรติดตามกันได้ใน Tonight Thailand ค่ะรวมไปถึงเร็วๆนี้ทางด้านของคุณแม่น้องต้นหลิวก็จะไปร่วมงานของมูลนิธิไทยคมนะคะเป็นงานเสวนาที่ชื่อว่าทำอย่างไรให้เด็กอยากเขียนเพราะมองว่าการส่งเสริมการศึกษาที่ได้ประสิทธิภาพก็คือการส่งเสริมให้เด็กรู้วิธีการอ่านแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กรู้วิธีการเขียนด้วยค่ะนี่คือบันทึกการอ่านทำมือค่ะเปลี่ยนหน้าสารบัญเป็นลายแทงสมบัติเป็นกลยุทธ์ที่ให้เด็กอ่านหนังสือซึ่งเป็นแนวคิดของครูบรรณารักษ์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการเลือกเทคนิคนี้ก็เป็นการดึงความสนใจเด็กนำไปสู่การจินตนาการนะคะรวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนก็จะต้องเริ่มในระดับปฐมวัยที่ปัจจุบันอาจถูกละเลยจากการอ่านหนังสือเพราะว่าสื่อโซเชียลมีเดียมาทดแทนเวลาในการอ่านก็ทำให้นักศึกษาขาดทักษะการลำดับการสะกดคำและก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารแต่ว่ามีความคิดก้าวหน้าทั้งนี้จำเป็นต้องส่งเสริมการอ่านให้เด็กนะคะตั้งแต่เล็กค่ะนางชนิดาสุวีรนนท์นะคะแม่ที่สอนให้ลูกเขียนหนังสือเรไลรายวันและมูลนิธิไทยคมที่ส่งเสริมเด็กรักการอ่านและการเขียนผ่านโครงการอ่านสนุกสุขใจได้ปัญญากว่า700โรงเรียนใน7ปีนะคะซึ่งก็เป็นจุดประกายเริ่มต้นค่ะทำให้เด็กรู้จักอ่านคิดเขียนก็เพื่อติดอาวุธเข้าสู่ยุคศตวรรษที่21มูลนิธิไทยคมจึงจัดโครงการอ่านคิดเขียนเป็นขึ้นนะคะในการประกวดเขียนเรียงความภายใต้หัวข้อความภาคภูมิใจของชั้นชิงทุนการศึกษา 13,000 บาทโดยเด็กนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่4ถึง6สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง29กรกฎาคม2560ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมระดับชาติกันบ้างนะคะการไฟฟ้านครหลวงค่ะนำเสนอรูปแบบนะคะงานบริการที่ทันสมัยในงานอาเซียน Unity Week 2017เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสามารถนำมาพัฒนาควบคู่กับการบริหารได้ค่ะนายกีรพัฒน์เจียมเศษรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.นำนวัตกรรมมาจัดแสดงในงานอาเซียน Utility Week 2017เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ถูกนำมาพัฒนาร่วมกับระบบสาธารณูปโภคแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานและผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีซึ่งกฟผ.นำเสนอนวัตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart Grid ที่เป็นรูปแบบการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนมีระบบงาน3ระบบด้วยกันนะคะก็คือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้าและ Smart Life Applicationโดยวันนี้เรานำในเรื่องของระบบงานเข้ามานำเสนอเนี่ย3ระบบงานนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของ AMI หรือว่า Advanced Metering Infrastructure นะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็น Smart Meter นั่นคือเป็นมิเตอร์ที่มีความฉลาดในตัวมันเองสามารถจะช่วยในเรื่องของทำให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องได้นะครับตัวที่2ก็คือ DMS หรือว่า Distribution Management System นะครับตัวนี้จะเป็นระบบในเรื่องของการควบคุมระบบจำหน่ายของเราเราจะมีการติดตั้งในโครงการของเราเนี่ยจะติดตั้ง เรียกว่ารีโมทคอนโทรลสวิตช์เนี่ยประมาณ10,000ตัว
เมื่อทำงานร่วมกับระบบ DMS แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยในเรื่องของเวลาเกิดไฟดับเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเหตุการณ์เรื่องของไฟดับเนี่ยได้เร็วขึ้นอันสุดท้ายก็จะเป็น Smart Life นะครับ Smart Life นี่เป็นแอปพลิเคชันจากมือถือนะครับสามารถเข้าไปโหลดได้นะครับสิ่งที่ท่านจะได้รับประโยชน์จาก Smart Life ก็คือข้อมูลต่างๆในเรื่องของการใช้ไฟของตัวท่านเองของส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะไปดูของบุคคลอื่นไม่ได้จะได้เฉพาะข้อมูลของส่วนตัวท่านเองนะครับกฟน.คาดว่าจะสามารถนำนวัตกรรมของผู้พัฒนาเทคโนโลยีชาวต่างชาติมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้ค่ะเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการและช่วยให้การใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนช่วงนี้ค่ะเชิญค่ะกำลังจะบอกว่ายังมีเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นอยู่รอบโลกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะโดยเฉพาะกรณีที่กองทัพฟิลิปปินส์ปะทะกลุ่มติดอาวุธขณะที่แฟนเพลงจัสตินบีเบอร์ก็เรียกร้องให้ยกเลิกคอนเสิร์ตนะคะหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดในอังกฤษติดตามประเด็นเหล่านี้ได้ใน Global Interest ค่ะกองทัพฟิลิปปินส์ยังคงปะทะกับกลุ่มติดอาวุธมุสลิมในเมืองมาราวีในเขตมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์หลังกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวที่ประกาศสวามิภักดิ์ต่อกลุ่ม IS หรือ Daesh ก่อนหน้านี้บุกโจมตีบ้านโรงพยาบาลเผาเรือนจำปล่อยนักโทษและประดับธง IS เหนืออาคารต่างๆจนประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ประกาศกฎอัยการศึกบนเขตมินดาเนาเมืองมาราวีมีประชากรทั้งหมด 200,000 คนอย่างไรก็ตามประชากรจำนวนมากได้ออกจากบริเวณนี้เนื่องจากการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและกลุ่มติดอาวุธโดยนายดูเตเต้ระบุว่ากฎอัยการศึกอาจถูกขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศศาลทหารของเกาหลีใต้ตัดสินให้นายทหารชาวเกาหลีใต้ไม่ระบุนามรับโทษจำคุกรอลงอาญา6เดือนข้อหารักร่วมเพศกับนายทหารในกองทัพโดยข้อหารักร่วมเพศไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมสำหรับประชาชนทั่วไปในเกาหลีใต้แต่ผิดวินัยทหารที่ระบุไว้ในกฎหมายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อื้อฉาวเมื่อคลิปวิดีโอทหาร2นายกำลังมีเพศสัมพันธ์กันถูกนำมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ทำให้หน่วยทหารในเกาหลีใต้เร่งสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมารับโทษโดยด่วน